ขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในใดได้ทำร้ายร่างกายนายอารมณ์ตนจริงมาเนี่ยได้ต้องความเป็นธรรมนี่อย่าไปไม่เป็นเล่นไม่ถึงไหนคนน้ำใจเรียบร้อยปกติแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเหนือเขาจะปรับเนี่ยเขาจะปรับของเขาพอติดเหลืองไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็รถมีการเปลี่ยนแปลงผ่านกาวสอบตำรวจทั้งนั้นเลยสอบตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยระยะจะมีหลายเด็กมากข้อมูลที่แท้จริงเป็นยังไงตอนนี้ใช่ไหมแล้วข้อมูลทางตำรวจก็บอกว่าเขาไม่มีการตีแต่เราก็ยังปักใจเชื่อว่ามีการตีเชื่อแน่นอนว่าน้องโดนทำร้ายแน่นอนตอนนี้อาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการของผู้บาดเจ็บก็แต่ว่าคนเขาว่าเรียกสามารถได้แล้วแต่ว่าเจ็บที่บาดแผลอยู่เราก็ต้องคอยดูแลคอยระวังมีอาการข้างเคียงไหมครับทางสมองอาการข้างเคียงนี่คือปวดหัวอยู่บนคนว่าเขาแบบเสียเลือดไปมากมีการหนาวสั่นอะไรต้องบอกว่านี่ยังต้องกลับไปตรวจอีกทีนะคะต้องมีการทำตามระบบของเอกสารของเขาว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเรายืนแล้วว่าน้องเราไม่ได้ล้มรถไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่อย่างใดตอนนี้ทางตำรวจเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้มีการทำร้ายทางเราเองก็จะมีการฟ้องร้องต่อศาลใช่เราต้องทำไปตามระบบขอความเป็นธรรมกับทางผู้บาดเจ็บบ้างไม่ใช่ว่าเราจะเห็นว่าตำรวจนี่เลวร้ายไปทั้งหมดทุกคนมันไม่ใช่ส่วนคนที่ดีมันก็มีแต่อยากรู้ในเหตุการณ์ตรงนั้นแหละตำรวจเหตุการณ์ตรงนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เขาคิดยังไงมีจรรยาบรรณกันบ้างไหมตรงนั้นอะอยากร้องเรียนตรงนี้ให้ขอความเป็นธรรมสักนิดนึงนะตรงนี้คือเราก็เข้าใจทำหน้าที่ของตำรวจก็ทำยังไงนั้นเราเข้าใจบอกหมดเลยวันที่ขนาดอยู่ห้องเอ็กซเรย์ที่ว่ากำลังจะผ่าตัดสมองก็ยังพูดได้เลยก็ยังเรียกพี่ได้เลยพี่จุ๊บช่วยผมด้วยผมโดนตีผมไม่ได้ล้มรถช่วยผมด้วยผมจะตายแล้วนี่ว่าอย่างเงี้ยสงสารนี่เวลาเขาร้องขึ้นมาเนี่ย